ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:13 น.สัญญานินสุพันธ์รองประธานกรรมธิการตำรวจเชิญผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงการสลายการชุมนุมยืนยันให้ความสำคัญทุกขั้นตอนถูกต้องตามหลักสากลหรือไม่7:25 น.สนั่นอังอุบลกุลเผยนักธุรกิจต่างชาติมองรัฐบาลจะถาวัคซีนล่าช้าไม่เพียงพอระลอก3หนักแนะต้องรีบฉีดวัคซีนก่อนการผลิตจะลดลงฉุดเศรษฐกิจ7:37 น.ราดโควิดหลัก10ต่อวันเดินหน้าเชิงรุกต่อเนื่องเร่งฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า120ตั้งโรงพยาบาลสนาม800เตียงรองรับสถานการณ์ล่าสุด7:42 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยฝนลดลงใต้ตอนล่างฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ10เกาะติดสถานการณ์ข่าว